สวัสดีครับต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ก็มีวันนี้วันที่เธอและครอบครัวภาคภูมิใจเป็นอย่างมากสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโคนี่ถึงแม้คิวงานจะรัดตัวแค่ไหนก็แบ่งเวลาไปเรียนจนจบปริญญาตรีสมดังใจใหม่ดาวิกาเปิดใจถึงความพร้อมรวมถึงเรื่องที่อวยพรวันเกิดสุดหวานให้กับหนุ่มคนสนิทตื้อชันทวิทย์พร้อมแจงข่าวเมาส์นางเอก4ปีไม่เคยไปเรียนแต่จบเฉยเลยหลังมีคนโยงมาถึงตัวเองความพร้อมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างพร้อมมากค่ะพร้อมตัวบินที่ปารีสไปร่วมงานของออริอันที่จะจัดขึ้นแม้จะเป็นครั้งที่2ที่มีโอกาสได้ไปก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะครั้งแรกไม่ได้ช่วยให้เราตื่นเต้นน้อยลงเลยและครั้งนี้เปรียบที่จะเดินซะด้วยเป็นที่ลามินอนปารีสลงกษัตริย์อายุพันปีซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าครั้งที่แล้วด้วยลูกที่เตรียมไปก็เป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าและแม่อ้ำเพราะเราไปกับออริอันซึ่งซีเรียสว่าแต่ละลุคของเราจะช่วยโปรดักต์ตัวไหนที่ทีมงานก็เตรียมลุคคลีนเอกไม้ให้เรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าก็จะเป็นทางบาซ่าที่คอยหาชุดใหม่มีการฟิตติ้งไปแล้วความกดดันไหมหลายหลายคนคาดหวังว่าต้องปังลุคที่เดินแบบใหม่ยังไม่รู้ว่าลุคอะไรต้องไปเจอกับที่หน้างานเลยเพราะเดินวันที่28กันยายนน่าจะไปเป็นที่ฟิตติ้งวันที่26กันยายนส่วนตัวก็จะลุคเหมือนกันยังไงก็ฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ใหม่กันเยอะๆเพราะตื่นเต้นและตั้งใจมากๆจะทำให้ดีที่สุดค่ะขอกำลังใจจากลุงเต๋อชันทวิทย์หรือยังยิ้มเขินขอกำลังใจจากทุกคนเลยค่ะทุกคนตอนนี้สำคัญมากค่ะ